บทเรียนวิดิทัศน์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่อง Going to Shopping จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนรับชมวิดิทัศน์จบแล้วนักเรียนจะมีความสามารถดังต่อไปนี้1. จำแนกคำศัพท์ที่ใช้กับ how much และ how many ได้ถูกต้อง 2. สนทนาได้ตามโครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้องสวัสดีค่ะน้องๆ นี่คือรายการช็อปเพลินอย่าเกินร้อยพี่คือพี่เบนที่จะมาพร้อมสาระความรู้ในการช้อปปิ้งน้องๆรู้ไหมคะว่า how much และ how many ใช้อย่างไรมีทราบใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพี่เกสวัสดีค่ะพี่คือพี่เก